ยุคนี้ไปไหนก็เจอแต่คาเฟ่สไตล์มินิมอลนะคะแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวใจในลายผ้าวันนี้ไม่ได้พามานั่งชิลมาจิบกาแฟแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้มาที่คาเฟ่ย่านนครปฐมนะคะเขามีดีเรื่องของงานทอผ้าด้วยค่ะต้องบอกว่าเป็นงานที่มีรูปแบบเรียบง่ายมินิมอลไม่แพ้สไตล์ของร้านเลยล่ะค่ะมีครบไม่ว่าจะกาแฟสดเมนูเบเกอรี่หอมหวานรวมถึงบรรยากาศชิลๆสไตล์มินิมอลแต่สิ่งที่ทำให้ Little Space Cafe ในอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมต่างจากคาเฟ่ทั่วไปคือมุมงานฝีมือเล็กๆที่ประกามาศทองเจริญเจ้าของร้านเขายกกี่ทอผ้าขนาดย่อมมาเอาใจคนรักงานฝีมือค่ะเราออกแบบเป็นรูปภาพก่อนเนี่ยค่ะรูปภาพอันนี้ก่อนใช่ค่ะเสร็จแล้วเรามาลดทอนสีให้เป็น8บิตวลีที่ว่าน้อยแต่มากซึ่งนิยามคำว่ามินิมอลเข้ากันได้ดีกับการจำกัดความงานผ้าที่ช่างทอรุ่นใหม่เลือกทำค่ะเพราะเป็นการนำเทคนิคงานจกขนเม่นที่ขึ้นชื่อว่ามีความซับซ้อนที่สุดงานหนึ่งมาสร้างสรรค์ให้ดูเรียบง่ายเก๋สุดด้วยลวดลายต้นไม้ยอดนิยมคือแคคตัสไม้ด่างทำให้ผ้าทอเทคนิคพื้นบ้านดูน่ารักสวยงามร่วมสมัยตอนนี้ทอเป็นใบไม้อยู่เราได้ลดทอนสิ่งที่เราต้องการลดทอนเพื่อให้เหมาะสมกับเทคนิคการทอจกของเราและใช้ความใช้ลวดลายเก่าก็คือลายร่วมสมัยอ่ะมีเล็กๆน้อยๆถ้าลองดูมันจะมีเป็นแบบว่าลายดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาใส่ในตัวงานด้วยใช่เราต้องมองทุกอย่างเป็น8บิตแล้วก็ลดทอนทุกอย่างด้วยแสงเงาหรือรูปทรงแล้วก็มาเข้ากับเทคนิคการทอจกนับจากเรียนจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัตตาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็รวม5ปีมาแล้วค่ะที่อดีตนักศึกษาด้านสิ่งทอไม่ได้จับกี่ทอผ้าเมื่อเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่จึงถือโอกาสรื้อฟื้นวิชางานผ้าขึ้นมาควบคู่กับการทำร้านในฝันส่งต่อความรู้และความรักในผืนผ้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนอีกกลุ่มที่อาจไม่เคยรู้จักกับงานผ้าไทยมีคนที่สนใจอยู่ก็มามองเลยอันนี้กี่ทอได้จริงไหมอันนี้งานเราหรออันนี้คือจกหรอเราก็ให้ความรู้แล้วว่าการทอจกคืออะไรมันแตกต่างจากการปักยังไงก็จะมีงานตัวปักอยู่ข้างบนนี้ด้วยเพื่อให้เขารู้ว่าการปักอ่ะมันจะเป็นฟรีสไตล์มากกว่าจกนะจกเอกลักษณ์คือยังไงสังเกตถ้าจกอ่ะมันก็จะเป็นแนวนอนทั้งหมดแต่ถ้าปักมันก็ฟรีสไตล์ได้หมดเลยเฉียงเฉิงอะไรนี้มันจะมีข้อแตกต่างแล้วในการดูอะไรอย่างนี้ค่ะช่างทอรุ่นใหม่มีหวังอยากทำให้งานผ้าจกเข้าถึงคนวงกว้างมากกว่าเสื้อผ้าคือการจกเป็นผืนผ้าสำหรับตกแต่งบ้านขยายฐานความชอบฝันไว้ให้พื้นที่เล็กๆไม่ไกลเมืองใหญ่เป็นทั้งคาเฟ่และสตูดิโองานฝีมือที่ใครๆก็หลงรักอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน